วัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกตตี้ฟรีสไตล์นะครับวันนี้เราจะพาเดินเที่ยวบริเวณห้างโลตัสนะครับบริเวณแยกถนนศรีวรานะครับตรงข้ามทางเท้าครับติดกับห้างเดอะซีนนะครับร้านแรกที่เราเจอนะครับแมคโดนัลด์นะครับถ้าชั้น2ก็เป็นร้านคิงคองนะครับแมคโดนัลด์เปิด7โมงเช้าถึง5ทุ่มนะครับต่อไปก็ร้านมาดามเฮงมาดามเฮงก็เน้นสบู่นะครับร้านฟิตเนสโปรฟิชั่นซาลอนนะครับร้านซาลอนนะครับร้านสเวนเซ่นไอติมนะครับร้านขายไอติมนะครับตอนนี้เราถ่ายทำช่วงเที่ยงนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ศรีเรือนไม่ได้ขายแต่ก๋วยเตี๋ยวนะครับขายแทบทุกอย่างนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร SCB นะครับร้านตกแต่งเล็บนะครับเนลเนลพลัสร้าน88 Coffee Plus 88 Coffee Plusby Southern Coffee ร้านแว่นท็อปเจริญร้านขายยาฟรามาห้างโลตัสตอนนี้โลตัสเปลี่ยนชื่อเป็นโลตัสโกเฟสในห้างก็ตกแต่งใหม่แล้วนะครับบริเวณนี้เขาก็จะเรียกว่าโลตัสนะครับแต่ก็จะมีหลายห้างปนกันอยู่นะครับทางนี้ดูชั้น2นะครับโรงเรียนจินตศิลป์การดนตรีแฮนด้าไชนีสติวเตอร์สอนภาษาจีนนะครับอาบน้ำตัดขนมอมมี่คิมรักคุณคลินิกเป็นฟ็อกอุปกรณ์แคมปิ้ง
นีโอชูชิชาบูอาญี่ปุ่นครับแล้วก็มีนวดแผนไทยด้วยนะครับนวดฝ่าเท้าและตอนแรกที่เห็นนะครับคือร้านข้างบนครับร้านคิงคองนะครับนี่คือบรรยากาศในบริเวณห้างโลตัสนะครับโลตัสโกเฟสถนนศรีวรานะครับอยู่ตรงสามแยกพอดีนะครับโอเคนะครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับ